เข้าสู่ชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณด้วยนะคะ 89.75 Radio Trip เพื่อหนึ่งการเดินทางและท่องเที่ยวค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านะคะวันนี้ชั่วโมงนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและตับนะคะยินดีต้อนรับนายแพทย์เศรษฐวุฒิเพชรหนูค่ะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะคุณหมอเคยมาคุยกับเราแล้วเรื่องใช่ครับวันก่อนเรื่องอะไรนะเรื่องแบบเกี่ยวกับในระบบทางเดินอาหารต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B และ C คือเป็นชื่อหรือว่าแบบโรคที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมันไม่ทำความรู้จักว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะแล้วมันจะมีผลยังไงหรือบางทีเราเห็นคนที่ถ้าโดยส่วนตัวค่ะตอนแรกๆก็แบบเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงเป็นโรคตับแข็งหรือเสียชีวิตจากการตับแข็งทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเพราะเราจะชินกับการที่คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆแล้วจะตับแข็งใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับแต่ทำไมเอ๊ะคนนี้เขาก็ไม่ได้ดื่มนี่ทำไมถึงเป็นตับแข็งอันนี้ก็มีที่มาจากไวรัสตับอักเสบบีและซีได้เหมือนกันใช่ครับก่อนอื่นอยากจะให้คุณหมอแนะนำตัวนะคะว่าไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยคืออะไรยังไงคะครับผมก็ตัวไวรัสตับอักเสบ B กับ C นะครับมันก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับตัวไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นกลุ่ม DNA ไวรัสนะครับแล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะเป็นกลุ่ม RNA ไวรัสนะครับทีนี้ถามว่ามันทำให้เกิดตับแข็งหรือมะเร็งตับได้ยังไงโดยตัวไวรัสเองเนี่ยนะครับมันจะมีฤทธิ์โดยตรงก็คือเขาเรียกว่าเป็น direct toxic คือเข้าไปทำลายตับโดยตรงแต่อันเนี้ยจะเกิดไม่มากถ้าเกิดไวรัสมันเกิดเป็นมันมากเนี่ยมันอาจทำลายตับทำให้ตับเนี่ยมันมีการโดนทำลายเรื่อยๆเกิดการอักเสบอีกส่วนหนึ่งที่สาเหตุทำให้เกิดตับเกิดความเสียหายก็คือตัวภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยพยายามจะกำจัดไวรัสออกไปมันก็จะมีการเรียกเม็ดเลือดขาวต่างๆมีการหลั่งสารต่างๆออกมาทำลายตัวเซลล์ของตับนะครับเลยทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังจนกลายเป็นตับแข็งแล้วก็ส่วนหนึ่งมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ตับจนเกิดเป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะฮะคือเหมือนบางทีมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของร่างกายที่เข้าไปต่อสู้กับการจัดการแล้วไปทำลายตับไปด้วยในตัวใช่ครับนะคะแล้ว B กับ C เนี่ยแหละค่ะเวลาเป็นหรือว่าการเขาเรียกว่ายังไงดีนะแบบว่าโอกาสได้รับเชื้อต่างๆจะแตกต่างกันยังไงบ้างคะโดย2ตัวเนี้ยครับค่อนข้างคล้ายกันนะฮะหลักๆก็คือติดได้ทางการสัมผัสเลือดนะฮะเช่นใช้ของมีคมร่วมกันนะฮะมีดโกนนะครับแปรงสีฟันหรือไปสักตามที่ต่างๆสักตามตัวอย่างเงี้ยครับที่ความสะอาดใช่ๆฮะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีติดต่อทางจากแม่ไปลูกตอนคลอดที่สัมผัสเลือดอาจจะมีโอกาสสัมผัสเลือดตรงนั้นนะครับอีกอย่างก็คือเรื่องของการใช้สารเสพติดฉีดเข้าทางเส้นเลือดนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในสมัยก่อนอาจจะค่อนข้างเจอเยอะส่วนนี้คือใช้เข็มร่วมกันนะครับอีกอย่างก็คือเพศสัมพันธ์นะฮะแต่การติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยใน C เนี่ยจะพบค่อนข้างน้อยกว่า B มาก C เนี่ยโอกาสติดเนี่ยเขามีการคำนวณว่าโอกาสติดเนี่ยประมาณการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 190,000 ครั้งโอกาสติดแค่1ครั้งอะไรเงี้ยฮะซึ่งน้อยกว่า B มากๆอะไรเงี้ย B จะอยู่หลักเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับค่ะครับผมค่ะแล้วทีนี้อาการหรือว่าการสังเกตเพราะว่าบางทีพอไวรัสตับอักเสบอะค่ะคนก็จะชะล่าใจเพราะว่าพอพูดถึงเรื่องตับเนี่ยคนจะคิดไปถึงแอลกอฮอล์การดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราจะสังเกตตัวเองว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเริ่มผิดปกติเป็นสัญญาณเตือนของไวรัสตับอักเสบแล้วอะค่ะดูจับได้ตรงไหนบ้างคะคืออาการของมันทั้ง2โรคอะครับก็ต้องเป็นแบบแบ่งเป็น2กลุ่มคือแบ่งมีอาการทางเฉียบพลันขึ้นมาก็คือเพิ่งติดไวรัสมาเลยหรือมีอาการแบบเรื้อรังนะฮะโดยส่วนใหญ่แบบเฉียบพลันเนี่ยในไวรัส B เนี่ยค่อนข้างจะอาการเยอะก็คือจะมีไข้สูงนะฮะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเหมือนแบบเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอาการของตัวเหลืองตาเหลืองได้นะฮะปัสสาวะสีเข้มอะไรเงี้ยคลื่นไส้อาเจียนปวดบริเวณท้องบริเวณปลายชายโครงขวา B เนี่ยเวลาเกิดการเฉียบพลันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วมีโอกาสตับวายได้จะเป็นรุนแรงส่วนใน C เนี่ยเวลาเป็นเฉียบพลันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีไข้ต่ำๆอาการไม่รุนแรงเหมือนกับเป็นไข้หวัดอะไรไม่รู้แล้วก็หายไปได้เองครับทีนี้บางทีเนี่ยพอมีอาการบางคนเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็บางทีอาการที่เป็นมันก็ดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้พาให้นึกไปถึงเรื่องของไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะก็อาจจะไปรักษาตามอาการนั้นๆแล้วก็หายไปก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ทีนี้ถ้านี่แหละค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะแบบพอมีอาการอย่างที่คุณหมอว่าก็ทานยาแก้ไปตามเรื่อยเปื่อยจนแบบเป็นๆหายๆไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วปล่อยเอาไว้มีผลยังไงบ้างคะสำหรับ B และ C โดยปกตินะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมันทำให้เกิด
เรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับโดยหลักการแล้วแต่ว่าก็จะไม่ได้จำเป็นว่าติดทุกคนแล้วจะทำให้เกิดตับแข็งทุกคนแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่กลายไปเป็นตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับนะครับแล้วอย่างเคยได้ยินนะคะอย่างบางคนที่บอกว่าพอเจอว่าเป็นแล้วแล้วรักษามันต้องรักษาต่อเนื่องไหมคะหรือว่าต้องมีการเช็คเรื่อยๆโอกาสในการที่เขาจะกลับมาเป็นอีกจะมีไหมคะหมอก็เอาเป็นไวรัสซีก่อนอันนี้จะง่ายครับไวรัสซีเนี่ยในปัจจุบันถ้าเราตรวจเจอเนี่ยรักษาทุกรายนะครับให้ยาทุกรายเพราะว่ามันหายขาดได้นะฮะกินยาเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างง่ายสะดวกกินยาแค่ประมาณ12สัปดาห์ก็หายขาดได้โอกาสหายขาดนี่เกิน 95% แล้วก็ยาแค่กิน1เม็ดวันละครั้งซึ่งจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมียาฉีดอะไรแล้วก็รักษากันนานผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไวรัสซีขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะรักษาทุกรายนะฮะส่วนในกลุ่มไวรัส B เนี่ยขึ้นอยู่กับร่างกายเรามีปฏิกิริยากับตัวไวรัสเองมากหรือเปล่านะฮะคือเราต้องดูปริมาณไวรัสด้วยแล้วก็ดูว่ามันมีภาวะตับอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นมีค่าเอนไซม์ตับสูงกว่า2เท่านะฮะหรือมันมีภาวะตับแข็งหรือมีภาวะที่เขาไปทำไฟโบสแกนนะฮะเพราะว่าผังผืดที่ตับมีเยอะหรือยังถ้ามีกลุ่มนี้อาจจะต้องเริ่มยาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไข้ไวรัส B ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องรับประทานยาทุกคนแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเฝ้าติดตามการรักษาอยู่ดีถึงจะไม่ได้จำเป็นต้องกินยานะครับพูดถึงไฟโบสแกนก็ตอนที่เครื่องมาใหม่ๆก็มีโอกาสได้ไปทดลองใช้เหมือนกันบางคนก็แบบยังไงนะไฟโบสแกนถ้าเกิดว่ายังไม่เคยฟังคือเป็นเครื่องที่แบบเหมือนคล้ายๆอัลตราซาวด์อยู่กันนะคะคุณหมอแล้วก็ไม่เจ็บอะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยก็คือทาเจลแล้วก็มีเครื่องมาแตะเหมือนใช่ๆครับมันจะรู้สึกสั่นๆนิดนึงประมาณ10ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหน้าจอให้ดูเลยว่าเป็นยังไงแล้วผลค่าออกมาก็จะเป็นตัวเลข ให้เราเห็นได้เลยว่าตอนนี้ค่าไขมันของเราเป็นระดับไหนยังไงถ้าเกิดว่าคุณหมอก็จะประเมินให้ว่าตอนนี้ตับเป็นยังไงมีพังผืดบ้างน้อยแค่ไหนแล้วก็ไขมันพอกตับอยู่ในระดับอันตรายหรือเปล่าซึ่งก็จะสามารถนำมาวินิจฉัยในการที่แบบเออไลฟ์สไตล์ของเราทานอาหารอะไรยังไงใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็อีกสักพักนึงหรือปีถัดไปเวลาเรามาตรวจอีกเราจะได้เปรียบเทียบกันได้ด้วยใช่ครับว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับใช่อันนี้ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปที่นะคะแผนกของคุณหมอได้เหมือนกันทางเรือนอาหารและตับเพื่อขอใช้บริการไฟโบสแกนได้อันนี้คือไม่เจ็บเลยแล้วก็สะดวกง่ายดายรวดเร็วมากนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยในการดูแลตับไปด้วยในตัวใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมีการป้องกันอะไรยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบหรือในกรณีที่เหมือนคนในบ้านคนในครอบครัวเป็นแล้วมันจะมีโอกาสไหมคะที่เราเองก็อาจจะเสี่ยงในการที่จะเป็นครับขั้นแรกก็อย่างที่บอกครับที่ติดส่วนใหญ่ก็คือมีส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของการสัมผัสเลือดนะฮะอันนี้ก็ไม่ควรจะใช้ของที่วัตถุมีคมร่วมกันที่ตัดเล็บนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับหรือพวกมีดโกนนะฮะแปรงสีฟันนะฮะส่วนกินอาหารร่วมกันใช้แก้วน้ำร่วมกันอันนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาไม่ติดนะฮะหรือถ้าเกิดเราสมมติเรามีบาดแผลคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบมีบาดแผลปุ๊บเราก็ควรเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่เลือดออกเพื่อคนอื่นจะได้ไม่มาสัมผัสนะฮะส่วนการป้องกันอย่างอื่นก็อย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยเป็นการป้องกันนะฮะส่วนในกลุ่มการป้องกันในจากแม่ไปลูกเนี่ยในไวรัสซีเองเนี่ยยังไม่ได้มีการให้ยาตรงนั้นแต่ในไวรัสบีเองเนี่ยเรามักจะให้ยาในผู้ในแม่นะครับที่มีไวรัสสูงกว่า 200,000 ก๊อปปี้ต่อเปอร์มิลลิลิตรตอนที่อายุครรภ์ประมาณ28ถึง32สัปดาห์ตรงนั้นก็จะช่วยกดไวรัสให้ต่ำลดการติดต่อไปยังลูกนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ในลูกก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนร่วมกับพวกอิมมูโนโกลบูลินก็ช่วยป้องกันการติดต่อไปลูกด้วยส่วนพวกฟังดูค่ะพอคุยกับคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาจะวางแผนการจะมีลูกเนี่ยการตรวจสุขภาพหรือว่าคือไม่ใช่แบบอยู่ๆก็มีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องตรวจเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไม่ได้มีอาการบอกมาว่าเรามีสุขภาพแบบไหนยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มีอายุที่มากยิ่งขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการมีโรคต่างๆอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเช็คอัพตัวเองก่อนที่จะตั้งครรภ์ก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วอย่างวัคซีนอย่างเงี้ยคะคุณหมอก็ช่วยได้ในวัคซีนแนะนำว่าจริงๆแล้วควรกดฉีดทุกคนนะครับในปัจจุบันเองเนี่ยในเด็กแรกเกิดทุกรายเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัส B ตั้งแต่แรกเกิดนะฮะส่วนยกเว้นคนที่เกิดก่อนหน้านี้นะครับอาจจะไม่ได้ฉีดอย่างรุ่นผมเองเนี่ยก็มาฉีดตอนหลังยังไม่ได้ฉีดเขาเรียกว่าฉีดทุกคนเป็น mass vaccination นะฮะแต่ปัจจุบันเด็กมักจะไม่หลุดแล้วถ้าไม่ไปอยู่ไกลปืนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยทุกโรงพยาบาลมีครับแม้แต่โรงพยาบาลชุมชนห่างไกลก็มีแล้วต้องบูสกี่ปีอะไรเงี้ยโดยหลักการเองนะครับมักจะหลังฉีดเนี่ยมักจะมีภูมิเกิน 90% หลังฉีดครบ3เข็มนะฮะมักจะไม่ค่อยแนะนำให้ตรวจซ้ำว่าภูมิขึ้นหรือเปล่ายกเว้น
ในคนไข้บางกลุ่มที่จำเป็นต้องให้ภูมิขึ้นเกิน10 international unit per milliliter นะฮะอย่างคนไข้ที่เป็น HIV คนไข้ที่ฟอกไตนะฮะหรืออาจจะต้องกินยากดภูมิอะไรกลุ่มนั้นอาจจะต้องมาเช็คว่าภูมิมันขึ้นเกินหรือเปล่าฮะโดยหลักการหลังฉีดไปเนี่ยเขาพบว่าคนไข้ส่วนหนึ่งหลังฉีดไปประมาณ60ปีตามไปเนี่ย 75% ก็อาจจะยังมีภูมิกันอยู่ส่วนหนึ่ง 25 อาจจะลดภูมิอาจจะลดลงแต่ก็ยังไม่ได้มี recommendation ให้ไปเช็คชัดเจนหลังฉีดครบนี่ก็ถือว่าเป็นถ้าใครรุ่นนี้ก็ไปฉีดไปนะคะเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็ฉีดกันแล้วนะเพราะฉะนั้นรุ่นเดียวกับคุณหมอเลยก็แนะนำให้ไปฉีดนะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งทีนี้หลายคนก็บอกว่าอยากจะมีโอกาสเพราะว่าปกติถ้าคนที่เช็คอัพเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็จะแบบแต่ละปีก็จะได้รู้ว่าตัวเองสุขภาพแต่ละด้านเป็นยังไงทีนี้มันมีโอกาสสำคัญเพราะว่าวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันตับอักเสบโรคใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็มีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีพิเศษก็คือมีคูปองให้100ท่านแรกที่แอดไลน์กับศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเนี่ยก็จะได้รับคูปองไปตรวจค่าไปตรวจคัดกรองค่าเอนไซม์ตับเพื่อค้นหาภาวะตับอักเสบแล้วก็คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีด้วยโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะหรือว่ากิจกรรมที่จะมีในสัปดาห์นั้นนะคะก็กิจกรรมจะจัดในช่วงประมาณวันที่26ถึง30นะครับก็เดี๋ยวให้แอดไลน์เข้ามาจะมี QR code นะฮะให้สแกนนะครับก็ร้อยท่านแรกก็จะได้รับการตรวจฟรีนะฮะในการตรวจการค่าการทำงานตับค่า ALT นะครับแล้วก็ตรวจคัดกรองเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะครับว่าติดเชื้อหรือเปล่านะครับโดยเวลาที่จัดนี่อยู่ประมาณเวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาค่ะก็คือแอดตอนนี้เนี่ยสามารถแอดไลน์เพื่อจะรับสิทธิ์ได้แต่ว่าการใช้สิทธิ์ที่จะนำจะไปตรวจเนี่ยนะคะก็คือภายใน26ถึง30กรกฎาคมในช่วง8โมงจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าคำนัดว่าสมมติว่าได้สิทธิ์แล้วนะตอนนี้ก็คือถ้าในหน้าจอเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นรูปแล้วก็มีสแกน QR code ถ้าไม่ชัดยังไงเนี่ยเข้าไปดูในแฟนเพจของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้นะคะแล้วก็สแกน QR code แล้วก็แอดไลน์เพื่อรับสิทธิ์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะนะคะไปโทรทำนัดนะคะได้ที่หมายเลข076254425ต่อ3772นะคะแล้วก็บอกว่าอ่ะขอใช้สิทธิ์คูปองในการตรวจซึ่งคูปองในการตรวจนี้ถ้าเราตรวจค่าเอนไซม์ตับออกมาหรือว่าตรวจคัดกรองอย่างนี้นะคะคุณหมออย่างค่าเอนไซม์ตับนี้จะบอกอะไรได้บ้างคะอ๋อค่าเอนไซม์ตับเองเนี่ยก็เป็นการบอกว่าตับมีการอักเสบหรือเปล่าซึ่ง มันอาจจะเกิดได้หลายภาวะนะครับถ้ามีความผิดปกติอันนี้ครับอาจจะต้องมาหาสาเหตุต่อเนื่องกันอีกนะครับค่ะก็คือเหมือนมาเช็คดูว่ามีอะไรผิดปกติไหมนะคะแล้วก็ในนอกเหนือจากกิจกรรมในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะก็มันมีการจัดโปรโมชั่นนะฮะในการตรวจตับด้วยวิธีต่างๆนะฮะทั้งการตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบ B C A แล้วก็ดูว่ามีภูมิหรือยังการโปรโมชั่นเรื่องของการตรวจไฟโบสแกนนะครับอัลตราซาวด์นะฮะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นที่จัดอยู่ซึ่งราคาค่อนข้างลดลงเยอะนะครับในการตรวจเพราะฉะนั้นใครที่เมื่อกี้ฟังไปแล้วสนใจบางคนอาจจะดื่มเยอะหรือคนที่ทานอาหารมันๆเยอะแล้วก็อุ๊ยรู้สึกอยากจะรักตับขึ้นมาบ้างนะคะเพราะบางทีมันเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นหรือว่าไม่พอไม่ได้มีอาการอะไรออกมาเยอะๆคนอาจจะมองข้ามไปดูแลส่วนอื่นตับก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะไปที่งานหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่076254425ว่ามีอะไรยังไงบ้างโปรโมชั่นอะไรยังไงนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์ไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะ26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็ยังไงวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากเลยที่มาให้ความรู้เรื่องของไวรัสตับอักเสบแล้วก็อย่าลืมนะคะ100ท่านแรกเท่านั้นนะคะร่วมดูแลสุขภาพตับกันมารักตับกันนะคะแอดไลน์นะคะเข้าไปดูสแกน QR code ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นหน้าจอให้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเล็กมันดูไม่ทันหรือใครที่ฟังทางวิทยุอยู่เข้าไปดูในแฟนเพจของโรงพยาบาลได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกโทร1719หรือ076254425ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์เศรษฐวุฒิเทพหนูนะคะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็นำข้อเสนอดีๆวันนี้มานะคะแนะนำเรื่องของใครที่อยากได้ความรู้อยากจะดูแลตับแล้วก็
อย่างเมื่อกี้เรื่องไฟโบสแกนหรือเรื่องแบบใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินอาหารต่างๆก็ไปในงานนี้ได้นะคะก็มีข้อมูลมีโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดมีเรื่องราวน่าสนใจอีกเรียนเชิญคุณหมอนะคะวันนี้เดี๋ยวส่งท้ายในเบรกนี้ไปพร้อมๆกันกับคุณหมอด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่ 89.75 Radio Trip คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยวค่ะ